ราจะมาพูดถึงอาหารนกแก้วคือหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะเจอเหมือนกันว่าเราจะให้อาหารนกแก้วอะไรบ้างเพราะแต่ละวันต้องมานั่งคิดว่าวันนี้มีผลไม้อะไรบ้างกล้วยให้ไปหรือยังแอปเปิลก็น่าเบื่อและส่วนใหญ่ขาดในเรื่องของโปรตีนและไฟเบอร์ค่ะทุกคนและนั่นค่ะก็เป็นปัญหาให้เราต้องมาปรับสมดุลอาหารของนกแก้วแม่งก็เราจะกินนะคะก็อยากกินมากนะให้เขากินก่อนกวางโจเริ่มมาแล้วทุกคนเห็นไหมกวางโจเขาปีนมาอยากจะกินด้วยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเขาจะต้องพยายามมาแบบมึนๆซ้ำแทงโบเบย์บลูคาวคุยBirdyard Channel สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศชาแนลทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารนกแก้วคือหลายๆบ้านเนี่ยอาจจะเจอเหมือนกันว่าเราจะให้อาหารนกแก้วอะไรบ้างเพราะแต่ละวันต้องมานั่งคิดว่าวันนี้มีผลไม้อะไรบ้างกล้วยให้ไปหรือยังแอปเปิลก็น่าเบื่อแล้วข้าวโพดหรออืดมันก็จะเฉอะแฉะไปหน่อยนึกไม่ออกว่าจะให้อะไรวันๆเราอาจจะใช้อาหารที่วนเวียนแบบเนี้ยก็จะทำให้น้องๆเนี่ยขาดสารอาหารได้นะทุกคนทุกคนไอ้มุ้งใบไม้เนี่ยนะจริงๆมันก็ให้ได้นะคะโดยเฉพาะไม้มะขามเนี่ยมันก็ได้แค่ของกัดของกินเล่นเท่านั้นแต่มันไม่ใช่อาหารเนี่ยอาหารที่ดีนะก็ควรที่จะครบโภชนาการของนกแก้วคือเราเลี้ยงนกเนี่ยนกก็จะอยู่แบบเนี้ยทุกคนเห็นไหมนกก็จะอยู่ในกรงนกซึ่งมันก็จะแตกต่างจากนกธรรมชาติที่เขาสามารถหากินได้หลากหลายเลยแต่นกบ้านเราเนี่ยนะก็จะกินอย่างจำกัดโดยเฉพาะเราก็ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างจากการพบและวิจัยค้นหาส่วนใหญ่ขาดในเรื่องของโปรตีนและไฟเบอร์ค่ะทุกคนและนั่นค่ะก็เป็นปัญหาให้เราต้องมาปรับสมดุลอาหารของนกแก้วให้น้องนะคะมีโภชนาการที่ดีและแข็งแรงนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเลยทำให้เรานะคะต้องไปหาอาหารที่ดีนะคะและสิ่งที่จะแนะนำในวันนี้นั่นก็คือแครอทดินเนอร์มิกซ์ค่ะเย้และในถุงนี้นะคะอยู่ภายใต้แบรนด์ของเวอร์ซาเล่ลาซาอาหารของเขาจะเป็นอะไรนะคะนั่นก็คือบัวร่วมต่างๆนั่นเองซึ่งมินเคยทำคลิปไปแล้วรอบนึงนะแต่วันนี้จะกลับมาทำใหม่เผื่อหลายๆท่านอาจจะไม่เจอคลิปนั้นแล้วจริงๆในถุงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยถั่วต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวถั่วเหลืองเพียบเลยนะคะข้างในเนี่ยเยอะมากถั่วเยอะมากเป็นถั่วรวมต่างๆซึ่งจริงๆเมนูนี้นะบอกเลยว่ามินชอบให้เด็กๆกินมากและกินดีมากๆนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาให้ดูชัดๆเมื่อกี้อยู่ข้างในถุงเราจะมาให้ดูเต็มถ้วยเลยนี่ทุกคนนี่คือเต็มถ้วยเลยนะเราก็จะเห็นว่ามีธัญพืชมากมายนะคะสิ่งที่คุณจะได้ในสารอาหารเนี่ยมีมากมายนะมันไม่ใช่แค่แหล่งวัตถุดิบเดียวมันจะมีหลากหลายแหล่งวัตถุดิบคุณค่าทางอาหารก็จะมีความหลากหลายไปด้วยมันก็เลยจะมีกรดอะมิโนที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นคุณค่าทางอาหารตรงตามโภชนาการที่นกควรจะได้อีกด้วยนะเราสามารถที่จะให้เป็นอาหารหลักของน้องๆในตอนเช้าได้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยประหยัดเวลาของแม่พ่อเรามากให้ถั่วแบบนี้ก็ถือว่าจบครบเรียบร้อยนะคะคุณค่าทางอาหารก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนหรือไฟเบอร์ก็ตามนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถเอาไปประยุกต์โดยการอาจจะใส่วิตามินลงไปหรือว่าเสริมตกแต่งอาหารสดอย่างเช่นผักผลไม้อย่างเงี้ยเข้าไปรวมก็ได้นะและที่สำคัญนะยังส่งผลให้นกไข่ดีไข่ดกอีกด้วยนะที่บ้านตอนนี้กำลังไข่เดี๋ยวเราจะเสริมอันนี้ไปให้น้องๆหน่อยนะคะแครอทดินเนอร์มิกซ์ค่ะและตอนนี้นะทุกคนอากาศมันก็จะร้อนๆนิดนึงเรามีผู้ช่วยถือร่มฝั่งนี้ทุกคนเดินล่องไปให้อยู่นะคะอากาศร้อนมากนะเมื่อกี้ช่างภาพเรานะบอกว่ากายหยีไม่ไหวแล้วเราก็เลยมีร่มมาช่วยด้วยนะอ่ะวิธีการประกอบอาหารนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกที่ทุกคนเห็นก็คือการต้มนั่นเองค่ะทุกคนวิธีการต้มนะง่ายมากเลยนะเราซาวไปซาวข้าวเราล้างน้ำในถั่วให้สะอาดเรียบร้อยก่อนพอล้างเสร็จเทน้ำออกและเราก็เอามาต้มนะคะอยู่ประมาณสัก30-45นาทีแต่มินว่าชั่วโมงหนึ่งกำลังดีนะทุกคนนะต่อมาวิธีที่2คือวิธีการนึ่งนั่นเองล้างน้ำให้สะอาดแล้วเสร็จแล้วก็แช่น้ำอยู่ประมาณสัก1-2ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาไปนึ่งเราใช้เวลาอีกประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงได้นะคะวิธีที่3นะคะก็คือวิธีการแช่น้ำนั่นเองทุกคนและวิธีการแช่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าดีสำหรับนกมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมการแช่น้ำนะคะนกจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนดูดซึมอาหารได้ค่อนข้างดีวิตามินต่างๆที่มาจากถั่วเนี่ยก็จะไม่ได้สูญสลายไปจากความร้อนด้วยนะแต่ที่สำคัญคือมันค่อนข้างใช้เวลานานมากเลยทุกคนวิธีการแช่น้ำนะคะ1เราล้างน้ำให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็แช่ลงไปเลยค่ะแต่ในช่วงเวลา1วันนะทุกคนก็ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะเพื่อลดการก่อตัวของแบคทีเรียนั่นเองค่ะ1วันพรุ่งนี้ค่อยรับประทานนะจ๊ะแต่วิธีง่ายๆของมินนะมินก็จะใช้วิธีการต้มเลยทุกคนนะคะนี่จะบอกเทคนิคอย่างนี้การต้มนะต้มไปเลยเยอะๆแบบนี้นะคะอันนี้เราต้มนี่ไปหม้อใหญ่ๆเลยนะทุกคนพอหลังจากต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
มินก็จะแบ่งออกมาเป็นถุง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 เอาไว้แล้วก็เก็บไปฟรีซพอมาในตอนเช้านะคะเราก็ทำการล้างน้ำนะแล้วก็เอาไปให้เด็กๆเนี่ยได้กินได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมานั่งคิดด้วยว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับนกแก้วนะถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับนกอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะขอเดินเป็นนางแบบนิดนึงนะโอ้ยรักจังเลยอันนี้เพราะเป็นลูกรักของมินนั่นเองนะคะนอกจากที่จะให้เป็นแบบของสดๆอย่างนี้แล้วเราสามารถเอาไปดัดแปลงอาจจะตกแต่งด้วยการใส่แบบพวกผลไม้ลงไปหรือว่าเป็นซอฟต์ฟู้ดลงไปก็ได้นะหรือในช่วงนี้นะคะเด็กๆเนี่ยออกไข่กันดีดีแล้วก็ใส่แคลเซียมลงไปแต่ไม่ใช่เป็นเม็ดดิบๆนะหมายถึงว่าต้มเสร็จแล้วแล้วเราก็ผสมกับพวกแคลเซียมหรือจะเป็นพวกผลไม้ลงไปร่วมด้วยชวนให้น้องเนี่ยอยากกินหอมอร่อยป่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือต้มเสร็จแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากอยากบอกพอต้มเสร็จแล้วนะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะใส่จานไว้นะคะตักประมาณสัก2ช้อนทัพพีนะคะอันนี้คือเราก็เอาไปผสมกับพวกวิตามินต่างๆนะคะอย่างเช่นออมนิวิทนะคะแคลเซียมเอาไปผสมได้เลยนะคะหรือจะไปผสมกับพวกซอฟต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วประมาณนี้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวมินน่าจะเอาเก็บใส่ถุงแล้วก็ฟีดเอาไว้อะทุกคนจริงๆแล้วว่าทุกคนการทำแบบนี้ค่อนข้างง่ายกับเรามากเลยนะคะคือเราต้มเอาไว้ให้มีจำนวนเยอะๆนะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงแล้วก็เอาไปฟีดเอาไว้แต่ละวันเราก็หยิบจากถุงมาละลายน้ำนะคะแล้วก็เอาให้น้องๆได้กินได้ประหยัดเวลาแล้วไม่ต้องคิดเยอะด้วยว่าวันนี้เด็กๆจะทานอะไรนะคะช่วงนี้นะผักเผือกผลไม้แพงมากแพงไม่พอนะยังมียาฆ่าแมลงพวกสารเคมีแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ให้น้องก็คือจบเลยอะปะถูกต้องตามโภชนาการของนกแก้วจริงๆเดี๋ยวเราเอาไปให้เด็กๆกินกันค่ะไปกันเถอะตอนนี้เราอยู่ในกรงของสมเองก็เราจะกินนะคะเขาอยากกินมากนะให้เขากินก่อนเอามากินลูกอุ้ยทุกคนดูเขาตัวใหญ่เลยอุ้ยดูเขาชอบกินมากเลยอ่ะมันอร่อยมากทุกคนช่วงนี้โบเบ้ไข่นะคะพอดีเลยโบเบ้ก็จะได้รับวิตามินอย่างครบถ้วนนะคะแต่เดี๋ยวก่อนโตเขาคุยกินแล้วกันนี่เขาคุยถามว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะต้องให้เขาคุยกินก่อนนะคะมาเขาคุยมาเอาเป้ามาแล้วมาแล้วเขาคุยมากินแล้วเขาติดเล่นนะทุกคนไม่เป็นไรงั้นเราไปให้บูก่อนแล้วกันอร่อยมากเลยนะบูมากินมามะเดี๋ยวเราจะให้บูกินนะคะอาบูมามะบูกินใหญ่เลยทุกคนคือเหมาะสำหรับทุกสายพันธุ์เลยนะคะตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยก็สามารถให้น้องกินได้นะคะฝั่งนั้นนะคะเป็นทายาทสำเพ็งโบเบ้น้องช้อปปี้นะคะอาช้อปปี้มาเร็วลูกอุ้ยกินเก่งเหมือนพ่อเขากินเก่งเหมือนพ่อเลยอะกวางโจเริ่มมาแล้วทุกคนเห็นไหมกวางโจเขาปีนมาอยากจะกินด้วยนะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเขาจะต้องพยายามมาแบบมึนๆเดี๋ยวดูนะคะว่าช้อปปี้จะให้กินหรือเปล่าช้อปปี้มองนะคะแต่ว่ากวางโจไม่สนใจค่ะก็จะขอชิมหน่อยขอชิมเถิบไปหน่อยจะขอกินด้วยอุ้ยเขาแบ่งปันง่ายมากในการที่เราจะต้องจัดเตรียมไม่ต้องมายุ่งเยอะยุ่งยากฟีดไว้นะคะแล้วก็ตอนเช้าก็เอามาละลายน้ำนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้กินได้แบบประหยัดเวลาเราจะต้องไม่ต้องไปแบบนั่งทำอะไรเยอะแยะมากนะคะที่สำคัญคือปลอดภัยให้คุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนนะคะตามโภชนาการของอาหารนกแก้วนะคะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะลองเอาไปใช้ดูนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนก็จะได้มีอะไรแปลกใหม่ให้น้องได้กินนะคะที่สำคัญคือน้องก็จะได้ในส่วนของโปรตีนและไฟเบอร์ที่มากขึ้นและนี่นะคะก็คือการปรับสมดุลอาหารของนกแก้วให้นกเนี่ยได้สิ่งดีๆมีประโยชน์นะคะในร่างกายของเขานะสำหรับคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะคะอันไหนที่ใช้ดีมีคุณภาพก็จะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้มินต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย